JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันสวัสดีนักเรียนชั้นป.1ที่น่ารักอีกครั้งนะคะกลับมาพบกับครูฝนเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนนะคะในเรื่องของการทบทวนเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะครูฝนขอทบทวนนะคะเรื่องการเปรียบเทียบการวัดความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณครูก็จะกำหนดโจทย์มาให้นะคะให้นักเรียนทั้ง2นะคะวัดความยาวของจำนวนกระดานนะคะโดยคนที่1จะเป็นหลอดนะคะคนที่2ก็จะเป็นไม้ไอศกรีมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะกำหนดให้หลอดดูด1หลอดแทนความยาว1หน่วยนะคะแล้วก็กำหนดให้ไม้ไอศกรีมนะคะ1อันแทนความยาว1หน่วยนั่นเองค่ะคนที่1นะคะครูฝนก็จะถามว่าวัดความยาวของกระดานนะคะด้วยหลอดดูดได้กี่หน่วยเด็กๆลองนับสิคะคนที่1วัดด้วยหลอดดูดได้กี่หน่วยคะลองนับสิคะมีทั้งหมดหลอดกี่อัน4อันใช่ไหมคะเพราะว่าครูฝนกำหนดว่าหลอด1อันเท่ากับความยาว1หน่วยแสดงว่าเราได้หลอด4อันแสดงว่าเราได้กี่หน่วยคะเด็กๆ4หน่วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะกระดานเราก็ใช้กระดานแผ่นเดียวกันนะคะแต่ทั้ง2คนวัดความยาวไม่เหมือนกันเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรคะทำไมคนที่1กับคนที่2นะคะวัดความยาวไม่เหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะนะคะหลอดดูดกับไม้ไอศกรีมนะคะมีความยาวไม่เท่ากันนั่นเองนะคะคนที่1ใช้หลอดดูดได้4หน่วยคนที่2นะคะคนที่2ใช้ไม้ไอติมได้กี่หน่วยคะเด็กๆลองนับสิคะ1 2 3 4 5 6หน่วยนะคะคนที่1ได้4หน่วยคนที่2ได้6หน่วยนะคะแสดงว่ากระดานอันเดียวกันนะคะวัดความยาวได้ไม่เท่ากันเพราะใช้สิ่งที่วัดคนละอย่างกันนั่นเองนะคะเด็กๆการวัดความยาวนะคะด้วยไม้ไอศกรีมนะคะและหลอดดูดหรืออื่นๆเช่นคลิปหนีบกระดาษนะคะแปรงลบกระดานลูกบาศก์อื่นๆเป็นต้นนะคะเป็นเครื่องวัดและหน่วยในการวัดที่เรากำหนดขึ้นเองนะคะเป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเด็กๆทำให้สามารถบอกความยาวของกระดานได้ไม่ตรงกันนะคะบางคนอาจจะใช้คลิปหนีบกระดาษวัดนะคะบางคนอาจจะใช้แปรงลบกระดานบางคนอาจจะใช้หลอดนะคะบางคนอาจจะใช้ไม้ไอติมซึ่งแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันดังนั้นหน่วยการวัดจึงไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะต่อมานะคะการวัดความยาวของสิ่งเดียวกันนะคะด้วยเครื่องวัดหรือหน่วยที่แต่ละคนกำหนดขึ้นเองนะคะ
อาจทำให้ผลของการวัดไม่ตรงกันจึงต้องมีเครื่องวัดที่ใช้ในหน่วยมาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อให้ได้ผลที่ตรงกันนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือนะคะที่มีหน่วยวัดเป็นหน่วยมาตรฐานกันก่อนนะคะอันแรกเลยเด็กๆคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะคะไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดนะคะเด็กๆต่อไปเครื่องมือวัดต่อไปนะคะก็คือไม้เมตรนั่นเองนะคะเด็กๆไม้เมตรอันต่อไปก็คือสายวัดตัวนะคะสายวัดตัวก็จะสามารถวัดสิ่งที่โค้งงอได้นะคะต่อไปเครื่องวัดต่อไปก็คือตลับเมตรนะคะใช้ในสิ่งที่ยาวมากๆนะคะต่อมานะคะสายวัดนะคะชนิดตลับนะคะก็จะเป็นสายวัดที่มีขนาดยาวขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเป็นสายวัดตัวนะคะก็จะไม่ยาวมากนะคะแต่ถ้าเป็นสายวัดชนิดตลับก็จะมีความยาวมากๆเป็นเมตร2เมตร3เมตรเลยนะคะเด็กๆและนี่ก็ค่ะก็คือเครื่องมือวัดต่างๆนะคะวันนี้ก็ฝนยกมาให้เด็กๆดูทั้งหมด5ชนิดด้วยกันอันแรกก็คือไม้บรรทัดนะคะอันที่2ไม้เมตรไม้เมตรก็จะยาวกว่า30เซนขึ้นไปนะคะยาวกว่าไม้บรรทัดของเราทั่วไปนะคะแล้วก็สายวัดก็คือสายวัดตัวของเรานั่นเองตลับเมตรนะคะตลับเมตรเราจะเห็นในงานก่อสร้างต่างๆนะคะแล้วก็สายวัดชนิดตลับนะคะถ้าเด็กๆต้องการวัดความยาวของดินสอเด็กๆจะใช้เครื่องมือวัดอะไรคะเด็กๆมี5อย่างก็ฝนให้เด็กๆเลือกได้ให้เด็กๆเลือกนะคะว่าถ้าเด็กๆต้องการวัดความยาวของดินสอเด็กๆจะใช้อะไรระหว่างไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตลับเมตรแล้วก็สายวัดชนิดตลับเราต้องใช้ไม้บรรทัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องเลือกเครื่องมือให้เข้ากับสิ่งของนั้นๆ นะคะเพื่อไม่เป็นการให้เกิดปัญหาในการวัดนั่นเองนะคะต่อมานะคะถ้านักเรียนนะคะต้องการวัดความยาวของกระดานดำนะคะกระดานดำก็คือกระดานหน้าห้องของเรานั่นเองนะคะควรใช้เครื่องมือใดนะคะเราอาจจะใช้ไม้เมตรนะคะหรือตลับเมตรหรือสายวัดชนิดตลับนะคะเพราะว่าไม้เมตรนะคะตลับเมตรแล้วก็สายวัดตลับนะคะก็จะมีความยาวมากๆเลยนะคะก็สามารถวัดได้ไม้บรรทัดในห้องเรียนของเราก็จะเกิดปัญหานะคะเพราะว่าสั้นจนเกินไปอาจจะทำให้เราได้วัดหลายรอบนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าต้องการวัดความยาวรอบเอวนะคะนักเรียนควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใดง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราจะใช้สายวัดตัวนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาสามารถโค้งงอตามตัวเราได้นะคะแต่สายวัดชนิดตลับก็สามารถใช้ได้นะคะแต่อันนี้ก็จะยาวจนเกินไปนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องมือวัดแต่ละชนิดสามารถใช้วัดอะไรได้บ้างนะคะอันแรกเลยก็คือไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดความยาวนะคะใช้วัดความยาวที่ยาวไม่มากนะคะเด็กๆเช่นสมุดหนังสือปากกาดินสอเป็นต้นนะคะต่อมานะคะไม้เมตรไม้เมตรก็จะเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่ใช้วัดความยาวของสิ่งที่มีความยาวมากกว่าไม้บรรทัดนั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะใช้วัดผ้านะคะผ้าที่เป็นผ้าพับนะคะต่อไปนะคะสายวัดตัวก็จะเป็นเครื่องมือวัดความยาวโดยทั่วไปใช้วัดกับผ้าวัดตัวบุคคลนะคะวัดหุ่นสายวัดตัวนะคะเป็นสายวัดมาตรฐานชนิดสายอ่อนทำด้วยไฟเบอร์นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะสายวัดชนิดตลับแล้วก็ตลับเมตรนะคะใช้สำหรับวัดความยาวที่มีความยาวมากๆเลยนะคะวัดตรงหัวสายวัดของตลับนะคะมีขอเกี่ยวซึ่งเป็นที่เกาะยึดกับสิ่งของที่ต้องการวัดนะคะเช่นวัดความยาวของหน้าห้องเรียนวัดความสูงของประตูวัดความกว้างของสนามเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะสะดวกในการวัดสิ่งที่มีความกว้างมากๆความยาวมากๆนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการวัดต่างๆกันนะคะ1ช่องนะคะ1ช่องของไม้บรรทัดนะคะมีความยาวเท่ากับ
1เซนติเมตรนะคะเด็กๆเห็นลูกศรสีแดงไหมคะที่ก็ฝนชี้ให้ดูจากเลข1ไปหาเลข2เขาเรียกว่า1ช่องนะคะเขาจะมีความยาวเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะเซนติเมตรนะคะเราเขียนย่อได้ว่าซมจุดนะคะซมจุดถ้าเด็กๆไม่อยากเขียนเซนติเมตรตัวเต็มๆนะคะเด็กๆก็สามารถเขียนย่อได้โดยเขียนซมจุดนั่นเองค่ะซมจุดก็คือหน่วยย่อของเซนติเมตรนะคะต่อมานะคะจะมาดูวิธีการสาธิตการวัดดินสอด้วยไม้บรรทัดนะคะการใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กๆควรเริ่มต้นด้วยศูนย์นะคะไม่ควรเริ่มต้นจากปลายไม้บรรทัดนะคะเด็กๆจะต้องเอาเลขศูนย์เป็นหลักนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มวัดกันเลยค่ะความยาวนะคะความยาวของดินสอเด็กๆดูภาพสิคะว่าก้นของดินสอจะอยู่ที่เลขอะไรคะเด็กๆก้นของดินสอของเราจะอยู่ที่เลขศูนย์นะคะเด็กๆแล้วเราจะไปวัดความยาวของปลายดินสอปลายดินสอหยุดอยู่ที่เลขอะไรนั่นคือความยาวของดินสอนะคะความยาวของดินสอของเราหยุดที่เลข6นะคะเท่ากับ6ช่องหรือ6เซนติเมตรดังนั้นดินสอของเรายาวเท่าไหร่คะเด็กๆยาว6เซนติเมตรนั่นเองนะคะหรือ6ซมจุดนั่นเองนะคะจะเขียนตัวย่อหรือว่าตัวเต็มก็ได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะวัดความยาวของผู้กั้นนะคะโดยเราก็จะนำก้นของผู้กันนะคะหรือว่าส่วนท้ายของผู้กันไปวางให้ตรงกับเลข0นะคะแล้วไปดูที่ส่วนปลายของผู้กันว่าไปสุดอยู่ที่เลขอะไรนะคะในภาพคือปลายของผู้กันไปสุดที่เลข12นะคะความยาวของผู้กันเท่ากับ12ช่องนะคะหรือเท่ากับ12เซนติเมตรดังนั้นผู้กันยาว12เซนติเมตรหรือเขียนย่อได้ว่า12ซมจุดนั่นเองค่ะต่อมานะคะความยาวของปากกานะคะในกรณีนี้นะคะมีความยาวไม่เต็มหน่วยเซนติเมตรนะคะจะไม่ตรงเลขเลยนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆมาดูกันว่าปากกาแท่งนี้ยาวเท่าไหร่นะคะปากกายาวมากกว่า9ใช่ไหมคะและยาวใกล้กับ10นะคะดังนั้นปากกาด้ามนี้ยาวประมาณ10เซนติเมตรนะคะถ้าเด็กๆนะคะยังนับไม่เป็นแต่ถ้านับเราก็สามารถนับได้นะคะเด็กๆเห็นเส้นกึ่งกลางระหว่าง9กับ10ไหมคะดังนั้นเราเรียกว่า 9.5 นะคะเด็กๆก็นับไปอีกว่ากี่ขีดนะคะก็ 9.5 9.6 แล้วก็ 9.7 นั่นเองนะคะเกิน5ไปแล้วนะคะก็คือปากกาแท่นี้ยาว 9.7 หรือว่าเราจะเรียกรวมๆได้ว่าปากกาด้ามนี้ยาวประมาณ10เซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเราก็จะมาวัดแป้งลบกระดานนะคะในกรณีที่ความยาวไม่เต็มหน่วยเซนติเมตรนะคะแป้งลบกระดานยาวมากกว่า11เซนติเมตรและยาวใกล้กับ11ทำไมเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ความยาวเลยเส้นขีดแบ่งครึ่งไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนับเลขถัดไปนะคะแต่แป้งลบกระดานของเรานะคะความยาวไม่ถึงเลขแบ่งครึ่งระหว่าง11กับ12ดังนั้นเราก็จะเอาเลข11นะคะดังนั้นแป้งลบกระดานยาวประมาณ11เซนติเมตรนั่นเองค่ะเราสามารถนับเป็นขีดได้นะคะเดี๋ยวเราลองมานับสิคะว่าแป้งลบกระดานยาวเท่าไหร่นะคะ11จุดเท่าไหร่นับไปสิคะ1 2 3นั่นเองเพราะว่ามี11เซนกับอีก3ขีดดังนั้นเป็น 11.3 นะคะยังไม่ถึง5เราก็ประมาณได้ว่าแป้งลบกระดานยาวประมาณ11เซนติเมตรนั่นเองนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องการวัดความยาวไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมกันค่ะเครื่องนะคะเครื่องวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานนะคะมีหลายชนิดเช่นไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดสายวัดชนิดตลับเป็นต้นนะคะเซนติเมตรเป็นหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวนะคะใช้อักษรย่อว่าซมจุดนั่นเองนะคะเด็กๆจำให้ดีนะคะการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรควรวางไม้บรรทัดทาบไปตามสิ่งที่วัด
โดยให้เลข0อยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งที่วัดนะคะแล้วอ่านตัวเลขนะคะอ่านตัวเลขที่ตรงกับปลายอีกด้านของสิ่งที่เราต้องการวัดนะคะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็สรุปกิจกรรมไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆซึ่งแบบฝึกหัดของเรานะคะก็จะให้เด็กๆวัดสิ่งของนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะซึ่งเด็กๆสังเกตจากสิ่งที่โจทย์ถามนะคะข้อที่1เขาถามว่าสิ่งใดสั้นที่สุดและยาวกี่เซนติเมตรเด็กๆก็ดูในภาพได้เลยแล้วก็ตอบคำถามให้ครบทั้งหมด4ข้อนะคะถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะให้เด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายภาพแบบฝึกหัดลงส่งครูฝนใน LINE เหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะไม่มีในแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนแค่โจทย์นะคะไม่ต้องวาดภาพก็ได้เขียนแค่โจทย์แล้วก็ตอบคำถามลงในสมุดได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ JSV JSV is a wonderful world